Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro นะครับวันนี้พบกับผม BG กะโลรีวิวนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับให้หาเข็มนะครับหรือที่ถอดซิมโทรศัพท์นะครับมาจิ้มนะครับที่ตัวเครื่องนะครับหลังจากที่แนะนำตัวเครื่องมาเสียบปลั๊กเอาไว้นะครับก็จิ้มค้างไว้นะครับจนไฟหยุดกระพริบนะครับจากนั้นก็เอาเหล็กเสียบออกนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับไปที่สมาร์ทโฟนของคุณนะครับโหลดแอปนะครับที่ Google Play นะครับ Play Store นะครับผมแอปชื่อว่า Mi Home นะครับทำการโหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับกดยอมรับและดำเนินการต่อนะครับจากนั้นก็เลือกประเทศนะครับผมสามารถพิมพ์ลงบนช่องค้นหาด้านบนได้เลยนะครับจากนั้นก็กดเข้าสู่หน้าหลักนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับอนุญาตให้แอปพลิเคชันนะครับเข้าถึง GPS เสร็จแล้วนะครับก็กดนะครับเลือกอินเทอร์เน็ตนะครับผมเปลี่ยน Wi-Fi ของคุณนะครับเป็นแบบ 2.4G นะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องนี้นะครับไม่รองรับสัญญาณ Wi-Fi แบบ 5G นั่นเองจากนั้นนะครับก็ให้คุณกดลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผมในที่นี้นะครับผมก็จะเลือกล็อกอินแบบ Facebook นะครับโดยจะมีไอคอน Facebook อยู่ด้านล่างสุดนะครับผมหรือคุณจะสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันนะครับสร้างบัญชีใหม่เลยนะครับโอเคหลังจากที่เข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้กดเครื่องหมายบวกนะครับที่มุมบนขวานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหานะครับในหมวดหัวข้อของเราเตอร์นะครับผมแล้วก็เลือก Mi Wi-Fi Range นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดยืนยันนะครับผมแล้วก็คลิกถัดไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเตอร์นะครับถูกพบแล้วนะครับก็ให้คลิกเลือกนะครับ Wi-Fi นะครับที่คุณจะขยายสัญญาณนะครับผมในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็น Bigiglo 2.4 นะครับผมจากนั้นนะครับก็ใส่รหัสผ่านนะครับของ Wi-Fi Router ที่คุณใช้อยู่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วคลิกตกลงนะครับตอนนี้ตัวเครื่องมี Wi-Fi ก็จะพยายามนะครับเชื่อมต่อเข้ากับตัว Wi-Fi Router ที่บ้านของคุณนะครับผมจากนั้นเราก็รอขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเครื่องหมายถูกเช็คลิสต์ขึ้นทั้ง3แล้วก็แปลว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมโอเคนะครับกดเสร็จสิ้นตรงนี้ก็จะเป็นให้เลือกห้องนะครับก็เลือกได้ตามต้องการนะครับแล้วคลิกถัดไปนะครับสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้นะครับผมโดยชื่ออุปกรณ์นี้นะครับก็จะแสดงผลอยู่ในแอปนะครับกรณีที่คนใช้มีหลายตัวเสร็จแล้วก็กดมาเริ่มกันเลยนะครับกดยอมรับและดำเนินการต่อครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมในส่วนของเซตติ้งนะครับตรงนี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะครับแชร์ตำแหน่งแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการตั้งค่ามิ Wi-Fi นะครับทีนี้นะครับคุณก็ลองไปรีเฟรชสัญญาณ Wi-Fi ดูนะครับว่าชื่อขึ้นมาหรือยังนะครับโดยชื่อของเขาเนี่ยจะเป็นชื่อเราเตอร์ของคุณนะครับที่ขยายสัญญาณขึ้นมาแล้วก็เติมคำว่าพลัสเข้าไปนะครับถ้าคุณมีมากกว่า1ตัวนะครับก็จะมีพลัส1พลัส2ขึ้นมานะครับเอาละครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับว่าสัญญาณเน็ตเป็นยังไงบ้างนะครับโดยผมจะเทียบให้ดูนะครับทั้ง 5G 2.4G แล้วก็ตัว Mi Wi-Fi นะครับผมโดยผมจะทดสอบนะครับด้วยแอปพลิเคชันนะครับ Speed Test นะครับผมก็มาดูผลการทดสอบกันนะครับว่าความเร็วเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยการทดสอบนี้นะครับผมใช้โทรศัพท์นะครับทดสอบอยู่ห่างจากตัวเราเตอร์นะครับประมาณ3 เมตรเท่านั้นนะครับผม
และตัวมิ Wi-Fi นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับผมเลยนะครับประมาณ1เมตรนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับโอกาสหน้ามีอะไรใหม่ๆก็มาติดตามรับชมกันต่อนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ